กลับมาแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะก็ต้องบอกว่าคือตื่นเต้นมากแล้วก็รางวัลนี้ต้องเป็นรางวัลที่เป็นกำลังใจให้ในเรื่องของการทำงานของเรานะคะต้องบอกว่าห่างไป7ปีกลับมาวันแรกนี่ตื่นเต้นเครียดกลัวไม่มั่นใจทุกอย่างเลยแต่ว่าเราก็ได้กำลังใจดีๆนะคะจากพี่หลุยสยามสองอริบุตรผู้กำกับละครเรื่องนี้ได้กำลังใจดีๆจากครอบครัวพี่บุ๊กน้องระดาน้องระดนได้กำลังใจดีๆตอนช่วงที่ออกอากาศจากแฟนๆทุกคนแฟนคลับทุกคนคุณผู้ชมทุกคนต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของรางวัลนี้นะคะมายาชาแนลค่ะขอบคุณอาต้อยแอคเนอร์ด้วยขอบคุณนะคะใช่ค่ะก็นิดหน่อยค่ะเล็กน้อยก็เป็นแม่มดน้อยโรซี่ในพ่อโมเจ้าสนิทคุยกับเขาว่าเขาจะต้องเล่นละครเขาโอเคไหมคือกบดูจากที่เขาได้มีโอกาสได้เล่นละครเทิดพระเกียรตินะคะนาดาชอบเล่นละครแต่นาดาไม่ชอบร้องไห้เขาก็จะถามชอบสนุกสนานบวกกับละครเรื่องนี้เป็นละครของพี่หลอดนะคะของทางอีดาที่มีการพูดคุยกันไว้นานแล้วแล้วก็ละครเรื่องนี้เป็นละครสนุกเขาก็เสกไปเสกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสกผิดเสกถูกหายไปหายมาแล้วก็ที่สำคัญคือละครเรื่องนี้น้องนาดาได้เล่นอยู่กับแม่ดาวคุณยายดาวดวงดาวจารุจินดาเพราะฉะนั้นก็คิดว่าแม่ดาวสอนลูกสอนแม่แล้วก็น่าจะสอนลูกต่อได้ด้วยเงี้ยได้เลยใช่ไหมคะหมายใต้ตัวเลยคือสำหรับกบก็ยังมองว่ายังต้องอีกเยอะค่ะยังต้องอีกเยอะแต่สำหรับคนอื่นที่มองก็จะบอกว่าได้แค่นี้ก็ถือว่าเก่งแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของเขาแล้วเขาก็ไม่ใช่ทางที่จะมาเล่นละครหนักๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลย มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าท่านาดาเขาคือถ่ายไป2วันเนี่ยวันแรกเนี่ยยังไม่ค่อยดีนะวันที่2เขาดีขึ้นก็ดูความมีพัฒนาการน่าจะดีขึ้นในช่วงเรื่อยๆไปถามว่าลูกไม้ใต้ต้นไหมก็ยังตอบไม่ได้อันนี้ต้องรอดูผลงานกบไม่ได้ส่วนใหญ่ที่ทำก็คือท่องบทพยายามให้เขาท่องบทกันไปเมื่อไหร่ที่ท่องบทได้ซึ่งการเล่นละครยากสุดคือท่องบทอะค่ะมันต้องจำบทคนอื่นด้วยว่าเขาพูดจบเมื่อไหร่เราเริ่มพูดเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็กบติวเรื่องนี้ซะเยอะแล้วก็ท่าทางของเขาเพราะว่ามันเป็นละครแฟนตาซีท่าทางวิธีการพูดหน้าตาต้องเยอะกว่าปกตินิดนึงเพราะฉะนั้นก็ดูเรื่องนี้ไปให้เขาแต่ว่าพอไปหน้าฉากแล้วหน้ากองแล้วก็ได้เท่าที่เขาทำได้ไม่ต้องไปดูน้องฉากกันนะคะน้องนาดาตอนนี้ยังปิดเทอมนะคะก็คิวถ่ายเป็นจันทร์อังคารพุธแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นคิวเสาร์อาทิตย์ค่ะถ้าเปิดเทอมแล้วก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์กบตามไปด้วยทุกวันที่ไปเข้าฉากเพราะว่าคือก็ไปดูแลเขาด้วยนะคะเรื่องอาหารการกินเรื่องนมเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็ดูแลเรื่องของการทำงานด้วยเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับกองถ่ายมากนักแล้วก็ช่วยเขาคืออย่างที่กบก็จะไม่ให้รับงานจันทร์อะไรนะคะไม่ให้เราประมาณ7วันแน่นอนไม่มีทางค่ะเขาทำเขาถ่ายเขาเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นก็จะถ่ายทำแค่เสาร์อาทิตย์แล้วก็จากตอนนึงเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเยอะมีแค่แบบ8ฉาก10ฉากเองเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆถ่ายไปได้ไม่เร่งทีนี้ทั้งหมดต้องแบบทั้งการของตัวเองมาดูน้องเยอะหน่อยอะไรก็เพิ่งได้บทประพันธ์เรื่องใหม่ไปดูเดี๋ยวต้องดูก่อนค่ะว่าเราจะมีโอกาสได้ลงละครของตัวเองไหมแล้วก็ เวลาถ่ายทำเป็นยังไงกันบ้างก็ต้องดูมีคนมาช่วยยังไม่ได้มาเลยค่ะเพิ่งถ่ายไป2วันเองเวลาเห็นน้องนาดาทำงานหน้าเซตอะไรก็ยังตื่นเต้นอยู่นาดาหรือเราน้องนาดาตื่นเต้นค่ะแล้วก็ขี้อายค่ะยังไม่กล้ามากนักอะไรอย่างเงี้ยเราก็ด้วยความคุ้นเคยมากขึ้นเรื่อยๆเชื่อว่าเขาจะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพิ่งใส่สบายพี่กบไม่เห็นกับลูกสาวลืมมาค่ะบอกเลยคือคนเป็นแม่อะไรที่ลูกทำได้ไม่ว่าเล็กว่าน้อยว่ามากว่าใหญ่เราปลื้มหมดค่ะเราภูมิใจมากไม่ได้เล่าค่ะเพราะว่าเราไปด้วยกันตลอดอยู่แล้วกลับมาแอคทีฟอะไรไม่รู้กดเวทติดอะไรไหม
ไม่ค่ะก็จะคือส่วนใหญ่ทำงานเสร็จกลับมาก็จะบอกเขาว่าวันนี้หนูทำตรงไหนได้ดีทำตรงไหนไม่ได้ดีจะส่วนใหญ่จะให้กำลังใจเขาว่าวันนี้หนูทำได้ดีแล้วเขาบอกหนูทำได้ดีแล้วใช่ไหมคุณแม่อะไรเงี้ยบอกดีแล้วแต่เดี๋ยวคราวหน้าเราทำเพิ่มอีกนิดนะก็จะดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะให้กำลังใจกันที่บอกว่า MV ยังไม่ดังก็นิดนึงต้องบอกว่ารับเล่น MV เรื่องนี้ของน้องดังเพราะน้องดังเองเลยคือน้องดังเนี่ยรู้จักกันกับพี่บุ๊กอยู่แล้วกับทางครอบครัวของพี่บุ๊กอยู่แล้วพี่บุ๊กก็ตอนที่จะรับเล่นเสียวอยู่ที่การบอกตรงๆเพราะว่าในลุคในภาพเราซึ่งไม่ใช่ในเรื่องนะคะเราก็ต้องปรึกษากันกับทางพี่บุ๊กว่าน้องดังเป็นเด็กน่ารักเห็นกันมานานแล้ว1 2ด้วยวัยและด้วยอายุที่คิดว่าเราน่าจะทำได้แล้วแล้วก็พอเล่นเราไม่ผิดหวังจริงๆค่ะก็สนุกแซ่บมั้ยล่ะคะแซ่บกับความทะเลาะก็ขอนิดนึงบอกว่ายอดวิวจะแตะจริงหรอโอ้ดีใจมากๆค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะแฟนของน้องดังด้วยนะคะแล้วก็เพลงเนี้ยกบเชื่อว่าฟังแล้วมันติดหูง่ายฟังแล้วมันเอ้ยเพราะดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็มาดู MV แล้วก็ต้องขอบคุณคนสำคัญเลยทั้งผู้กำกับทั้งคุณออยธนาที่สำคัญคือน้องแป้งเพราะว่าเราเพิ่งมาเจอน้องแป้งวันนั้นแล้วก็บอกว่าแป้งเอาเนอะสู้กันนะแป้งอะไรอย่างเงี้ยสนุกแป้งก็ใส่เต็มที่เราก็แบบเราดีใจที่ได้มีโอกาสเล่นร่วมงานกันกับน้องแล้วก็น้องดังก็ไปดูการถ่ายทำเองตลอดแล้วดังแบบขออีกนิดนะพี่กบไหวไหมได้เลยน้องเก่งก็สนุกค่ะเหมือนกันแบบว่าเป็นทีมกบทีมแป้งกันในเรื่องอ้าวเหรอคะไม่ทราบค่ะก็ต้องไปเสียแรงที่เราเล่นเลยก็ผลงานทุกอันที่กบรับเล่นกบตั้งใจทำจริงๆถ้าผลงานออกมาดีกบก็ดีใจแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆต้องถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีให้เราในการทำงานต่อไปเนาะค่ะขอบคุณค่ะ